เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหน้า86นะคะทีนี้เขาให้นักศึกษาสร้างนะคะแถบชีทงานขึ้นมาอีก3ชีทนะคะคือเดือนมกราคมพามีนาคมดังนั้นเราก็จะมาสร้างแถบชีทนะคะมกราคมนะคะกุมภาพันธ์ดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกที่แถบชีทเพื่อที่จะแก้ไขชื่อแล้วก็มีนาคมเสร็จแล้วให้นักศึกษาใส่สีแถบด้วยนะคะใส่สีแถบลงไปด้วยแล้วก็กด Ctrl S ค่ะเรายังอยู่ในแผนงานเดิมนะคะทีนี้เราจะมาสร้างไฟล์ในหน้า86นะคะคลิกที่แถบเดือนมกราคมนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ค่ะเขาบอกว่าในโจทย์บอกว่าให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะคะดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนชื่อในโจทย์เป็นชื่อเราตอบสิมาที่ปริ้นกด Ctrl Escape เอากด Escape ออกไปก็เพื่อดูเส้นขอบเสร็จแล้วก็คลุมค่ะใส่เส้นขอบตารางนะคะปรับดึงหัวตารางเพื่อปรับช่องคอลัมน์ให้มันสวยงามแล้วก็มาจัดประสานเซลล์นะคะแล้วก็ปรับไซส์ปรับฟอนต์ครับขนาดฟอนต์หัวฟอนต์ก็ให้เป็นตัวหนาสัก18นะคะเสร็จแล้วก็มาปรับตรงหัวฟอนต์ตรงนี้ที่อยู่ถึงกลางใส่หัวสีทำเป็นตัวหนาคอนโทรล S ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตรงราคาต่อหน่วยนะคะให้เป็นทศนิยมพร้อมกับใส่ค่าเงินสกุลเงินนะคะเข้าไปด้วยเพื่อเชื่อม2ตำแหน่งใส่หลักพันใส่ currency เป็นเงินบาทนะคะกำหนดค่า currency เป็นบาทตกลงนะคะเสร็จแล้วจำนวนราคารวมต่อหน่วยนะคะให้นักศึกษาเอาราคาคูณด้วยจำนวนดังนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับเอาราคาคูณใส่เครื่องหมายดอกจันจำนวน enter นะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่หัวมุมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมละคลิกเมาส์ละตรงมาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาใส่ช่องรวมนะคะรวมแล้วก็ใส่ไฮไลท์สีลงไปใส่เส้นแบบ2เส้นลงไปทำเป็นตัวหนาจากถึงกลางนะคะตอนนี้ก็ใส่ช่องนี่นะคะลงตีช่องแบบนี้ก่อนลืมไปแล้วค่อยมาใส่ขีดของเส้นนะคะราคารวมก็ใส่กด3ครั้งเดียวค่ะเนี่ยกด Enter เสร็จแล้วค่ะกด Ctrl S ค่ะเสร็จวอร์กชีทที่2ในหน้า86นะคะนี่เป็นงานชิ้นเดียวนะคะแต่มีหลายอันซ้อนกันเดี๋ยวเราจะจบไว้ที่เดือนมกราก่อนเดี๋ยวไปทำคลิปเดือนกุมภานะคะ